อย่าลืมดูจนจบนะครับมีโบนัสท้ายคลิปนะครับ Please carry on to the end credit Thank you สวัสดีครับคราวนี้ก็มาเป็นตาของ Manger นะครับ Manger ร i ไลรุ่นนี้เป็นรุ่น MK36 หรือ n k 3 6นะครับไฟฉายยี่ห้อนี้นะครับ Anger เนี่ยเคยโด่งดังมากในช่วงระยะเวลา3ปีก่อนนะครับเนื่องจากามีตัวทันจำหน่ายหรือว่าคนขายนะครับเอาเข้ามาหลายเจ้าเลยนะครับแต่ตอนหลังก็ถูกเหมือนกับว่าลดจะปริมาณ ในการนําเข้านะครับแล้วก็ลดปริมาณผู้ขายลงนะครับเหลือแค่ไม่กี่รายหรืออาจจะเหลือแค่1รายเท่านั้นตอนนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือยังขายอยู่หรือเปล่านะครับไฟฉายตัวนี้ถูกส่งมาจากโรงงานนะครับจากผู้ผลิตให้รีวิวนะครับราคาผมไม่ทราบนะครับว่าราคาเท่าไหร่เป็นเงินบาทนะครับแต่จากการเทียบเคียงกับดอลลาร์เนี่ยตัวนี้ราคา149ดอลลาร์ซึ่งก็จะอยู่ที่ราวๆ4,000ปลายๆนะครับอาจจะถึง5,000ต้นๆซะด้วยซ้ำนะครับ นี่ก็เป็นไฟฉายอีกหนึ่งตัวที่มีความพัฒนานะครับพัฒนามาจากรุ่นเก่าคือ MK34 นะครับแล้ว MK35 ซึ่งดีไซน์ต่างกันไปเลยนะครับแมนเกอร์เนี่ยมีชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องงานผลิตแล้งงาน QC นะครับในอดีตนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเจอผู้ใช้หลายคนบ่นเลยว่าอาจจะติดขัดเปิดไม่ปกติบ้างพังบ้างไหมบ้างนะครับแล้งงานผลิตเองก็อาจจะ คิได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเจอปัญหาด้านการจัดจำหน่ายด้านการเคลมค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับบ่นกันอุบเลยจนบางคนเนี่ยเลิกใช้ไปเลยนะครับขายทิ้งหรือแม่งก็ไม่ซื้ออีกแล้วนะครับเข็ดหลาบกับยี่ห้อนี้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่ถูกส่งมาจากโรงงานจากผู้ผลิตนะครับให้รีวิวก็ผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกับยืมเขารีวิวเท่านั้นนะครับก็หน้ากล่องจะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าเป็นการป้องกันระดับ IPX6 นะครับ IPX6 รันไทม์นานสุด1,300ชั่วโมงที่ระดับต่ำนะครับแล้วก็แสงสว่างสูงสุดที่1 2 0 0 0ลูเมนนะครับแสงไปได้ถึง3า2้เมตรนะครับในกล่องก็จะให้อุปกรณ์อื่นๆมานะครับก็คือเป็นซองนะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นซองที่ทำด้วยไนล่อนสีดำนะครับฝาปิดแน่นหนาด้านหลังมีโอริงนะครับด้านมีบลวนหลุมโมลีหลุมป้องกันไฟฉายได้ดีเลยในนี้จะมี usb นะครับ type c กับสายคล้องแล้วก็โอริงมาให้1เส้นนะครับ แล้วก็จะมี USB out นะครับอีกอันนึงเป็นปล่อยไฟออกจากอุปกรณ์คือใช้เหมือนเป็น power bank นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นะครับไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายขนาด compact s l a c h l i g h t นะครับซึ่งทรงของไฟฉายเนี่ยออกแบบมาให้หน้าตาดูเหมือนโซดาแคนนะครับหรือกระป๋องโซดากระป๋องน้ำอัดลมนั่นเองนะครับเป็นไฟฉายที่มีขนาด สั้นอ้วนนะครับก็อยู่ในมือก็ถือว่าจับถือถนัดดีประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพกติดตัวเนี่ยใส่กระเป๋าอางเกงเนี่ยอาจจะหนักไปหน่อยนะครับน้ำหนักอาจจะเยอะแล้วก็อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคในการใช้งานประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานแบบไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เยอะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่กระเ,ะเป๋าเป้หรือว่าถืออยู่ในมือใส่สายของมือก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับน้ําหนักของไฟฉายรุ่นนี้นะครับน้ําหนักตัวอุปกรณ์อย่างเดียวไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็หนัก266กรือา ไม่เบาเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ถึงครึ่งกิโลจะใส่แบตเข้าไปเนี่ยน่าจะน้ําหนักเกินน่าจะประมาณ4 0 0กรัม500กรัมมีแน่ๆนะครับเพราะแบตเตอรี่ก้อนนึงหนัก80กวกรัมเท่าที่ผมเคยช่างนะครับในนี้จะมีแบตเตอรี่แถมมาให้ด้วยนะครับจะเป็นเซตแบบมีหรือไม่มีแบตเตอรี่แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานนะครับโดยตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับดีไซน์มาเป็นไฟฉาย Compact s e a r c h l i g ท t ทรงกระป๋องแบบที่ผมบอกนะครับโซดาแคนมีแสงที่กระจายกว้างนะครับไม่ใช่สายพุ่งนะครับแต่แสงไปได้ถึง300กว่าเมตรเนี่ยเพราะว่าแสงมันแรงมากนะครับ10,000-12,000ลูเมนก็ถือว่าแผดเผาเลยทีเดียวนะครับถ้าเอามือจ่อให้ใกล้เนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยนะครับโครงสร้างของไฟฉายรุ่นนี้ผลิตด้วยอ l ลูมิเนียมอลลอยออนดด์สีเทานะครับซึ่งผมเรียกว่าน่าจะเป็น Mercury Gray แล้วกันนะครับเป็นสี เทาประหลอดนะครับก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับจะติดสีฟ้านิดนึงนะครับบางคนอาจจะมองไม่ออกว่ามันเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่ามันเป็นสีเทาติดสีฟ้านะครับโดยเบเซลกับตัวฝาท้ายเนี่ยนะครับอะนูด้าเป็นสีดำนะครับก็เป็นแอคเซนต์คัลเลอร์นะครัทำให้ตัวไฟฉายเนี่ยดูมีลูกเล่นดูมีดีไซน์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเบเซลก็ทําเป็นลักษณะอลูมิเนียมเรียบนะครับไม่มีสไตรเบเซลใดาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ LED นะครับกับออปติคอลด้านในก็จะมีความแตกต่างจาก ไฟฉายสไตล์นี้นะครับในรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าตัวนี้ใช้ LVD นะครับเป็น Cree XHP52 นะครับจำนวน6นะครับ6ไดโอดก็คือ6ดวงด้วยกันนะครับเรียงตัวอยู่ในเลนส์นะครับ TIR เลนส์ชนิด b e a t s Surface ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นผิวลูกปัดนะครับก็อยู่บริเวณผิวนะครับของเลนส์หน้าเลนส์เนี่ยจะเป็นผิวลูกปัดนะครับ ก็แล้วก็ด้านในก็จะมีการทำดิฟฟิเซอร์เป็นเส้นนะครับเป็นกราฟิกต่างๆเพื่อเป็นการาช่วยในเรื่องของการบังคับควบคุมแสงนะครับให้เป็นไปตามที่วิศวกรน,นะครับออกแบบมาแล้วด้านหน้าก็เป็นกระจกนะครับเป็นแก้วเ e ม p e r ร l a s s ไม่แน่จะราเคลือบแอนติรีเฟกโต้ไหมเพราะว่าตัวชิ้นเลนด้านหน้าเนี่ยโปรเทคเตอร์ด้านหน้ามันอยู่ชิดกับตัวออปติคอลทีไอนข้างในเลยนะครับ ถัดมานะครับบริเวณเบเซอร์ด้านข้างจะเห็นว่ามีการเซาะร่องนะครับทั้งลึกนะครับแล้วก็ทั้งกว้างนะครับอยู่รอบนะครับเกือบจะรอบเลยนะครับด้านหลังของตัวกระบอกเบเซอร์จะมีไมโคร USB พอร์ตนะครับเป็นแบบ Type C ซึ่งปิดไว้ด้วยจุกยางสีดำนะครับเป็นจุกยางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ป้องกันฝุ่นละอองกันน้ำได้ประมาณหนึ่งซึ่งระดับการป้องกันของไฟฉายตัวนี้คือ IPX6 นะครับ IPX ระดับ6กก็ถือว่าไม่แย่นักนะครับแล้วก็ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มควบคุมโหมดต่างๆนะครับของไฟฉายโดยมีปุ่มยางสีดำนะครับตรงปุ่มเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับหุ่นยนต์นะครับโรบอตโรบติกนะครับแล้วปุ่มเองก็เซตตัวอยู่ในเบสเซลสเตเลส ซึ่งเวลามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยแทบจะไม่โผล่ออกมาจากข้างบนเลยนะครับเพราะว่าปุ่มนี้เขาออกแบบมาให้มันโลโปรไฟล์เวลาเราจับกดเนี่ยมันกดง่ายแต่ถ้าเวลาเราใส่ซองมันจะไม่ไปเบียดโดนปุ่มนะครับปุ่มนี้ทําหน้าที่เป็นอิดิเคเตอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวบอกสถานะระดับพลังงานที่เหลืออยู่นะครับโดยระดับพลังงานที่แจ้งที่ปุ่มนี้นะครับจะบอกไว้ก็คือสีฟ้านะครับจะเป็น50%ถึงเต็มนะถึง1 0ึงนนะครับถ้าเป็นสีม่วงนะครับจะอยู่ที่ นะครับสีม่วงปุ่มสีม่วงก็จะอยู่ที่20%ถึง50%นะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะเหลือต่ำกว่า20%นะครับนี่ก็จะเป็นการบอกสถานะพลังงานแบตเตอรี่ที่อยู่บริเวณปุ่มนะครับปิดเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟฉายนะครับด้ามไฟฉายเองก็ออกแบบมาก็คือเป็นทรงกลมแต่ว่ามีการปาดเนื้อนะครับวัสดุออกให้มันขนาดเล็กลงนะครับเหมือนเป็น3ฝั่งนะครับแล้วก็ ในรายละเอียดของตัวด้ามเองก็จะมีการซาะร่องแบบนี้ละเอียดนะเพื่อช่วยในเรื่องของการจับนะครับมี texture ในการจับด้านข้างบอดี้จะมีคําเตือนไว้มากมายเลยซึ่งคําเตือนพวกนี้จะเป็นการใช้งานแบตเตอรี่ชนิดต่างๆนะครับการติดตั้งแบตเตอรี่การแลกใช้แบตเตอรี่ก็คือเป็นคําเตือนที่จําเป็นต้องอ่านและต้องทำความเข้าใจก่อนจะใช้งานวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการใส่แบตเตอรี่นะครับอินดิเคเตอร์บอกว่าใส่คู่บอกไปทางไหนแล้วเป็นพุ่มมากต่างๆรวมถึง serial number อยู่นะครับแล้วก็ อีกฟันก็จะเป็นชื่อยี่ห้อนะครับ m a n g e r Light นะครับ MK 3 6นะครับ MK 3 6สําหำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้งานนะครับในไฟฉายรุ่นนี้ก็คือจะเป็นที่แนะนำนะครับก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ h ฮ Drain นะครับ unprotected นะครับห8 6 5 0หรือเป็น IMR unprotected นะครับมี current นะครับค่ากระแสจ่ายกระแสเนี่ย A ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นแบตหัวนูนเท่านั้นนะครับแบตหัวบันใช้งานไม่ได้กับไฟฉายตัวนี้นะครับ แล้วก็ฝาท้ายเองก็จะเป็นลักษณะกลมกลมเกลี้ยงเกลี้ยงอย่างนี้นะครับมีการเจาะทะลุให้ใส่ใส่คล้องไปแล้วก็ตรงนี้สามารถวางเทลสแตนได้นะครับส่วน anti rolling เนี่ยรุ่นนี้ทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานแบบนั้นนะครับไฟฉายตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงนะครับเหมือนเป็นรุ่นน้องนะครับของ mk 3 4นะครับก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เคยออกมาก่อนครับเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูกับไฟฉายสไตล์นี้ทุกๆยี่ห้อเท่าที่ผมมีนะครับทุกรุ่นเลยเท่าที่ผมมีโอเคคนะรับ คราวนี้การใช้งานนะครับเราเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยการหมุนหัวออกจากตัวไฟฉายนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีโอริงติดตั้งมา1เส้นเกลียวเป็นเกลียวสแควร์แล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาข้างในก็จะเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับยี่ห้อของแมนเกอร์เองเลยนะครับเป็น3,100ม ah ิลลิแอมนะครับ18650นะครับ 30A Continuous Discharge คือ เป็นการปล่อยกระแสต่อเน,นื่องนะครับโดยเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยด้านในจะมีสปริงโหลดอยู่ข้างในนะครับโดยใส่แบตเตอรี่หันขั้วบวกชี้ขึ้นทั้งหมดทั้ง3เซลล์เลยนะครับตรงนี้จะมี reverse p r i o r i t y protection นะครับเป็นเพลททองเหลืองถ้าใช้แบตหัวแบนเนี่ยจะใช้งานไฟฉายรุ่นนี้ไม่ได้นะครับแล้วตัวแบตเตอรี่เองอาจจะต้องมีความยาวไม่มากเกินไปนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่แบบที่มันมี พอร์ต USB ชาร์จที่หัวเนี่ยอาจจะใส่แล้วปิดไม่สุดนะครับก็ต้องเช็คดูว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราเอามือกดลงไปอย่างเงี้ยนะครับมันจมเข้าไปในขอบไหมถ้ามันจมถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมันเลยกดลงไปแล้วสุดแล้วได้แค่นี้นะครับอุปน่าจะใช้กับไฟฉายรุ่นนี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องดูนิดนึงนะครับ mm. ส่วนท้ายนะครับ mm. เราลองมาดูกันนะครับ เราไหนๆก็รีวิวแล้วนะครับผมมีเวลาอีกประมาณ10-15นาทีอย่างมากนะเพราะเดี๋ยวต้องไปสนามบินแล้วนะครับฝาท้ายก็เป็นแค่ฝาครอบเฉยๆกันฝุ่นนะครับมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้านล่างเราจะเห็นว่ามีบอร์ดนะครับบอร์ดวงจรเนี่ยจะเขียนว,ว่า mk 3 4นะครับเป็น mk 3 4ก็คือใช้บอร์ด mk 3 4แหละมาใช้นะครับแล้วก็เป็นของแมนเกอร์เองตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรนะแค่เป็นวงจรชุด ท้ายเฉยๆนะครับให้ครบวงจรคราวนี้การใช้งานนะครับ UI ของไฟฉายแมนเกอร์เนี่ยยุคแรกๆเ่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะปรับได้เยอะมากนะครับแต่พอตอนหลังมาเจอ And ด r ริหรือเป็นเจอ UI อื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไอานี้กระจอกไปเลยนะครับการใช้งานของไฟฉายรุ่นนี้ทําได้ด้วยการใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วถ้าต้องการจะเปิดใช้งานไฟนะครับก็คือคลิกสวิตชห์หครั้งไฟจะติดมาที่ระดับต่ําสุดนะครับซึ่งระดับต่ําสุดนะครับก็จะอยู่ที่ 0.5ถึง0.1ถึง5ลูเมนส์นะครับตรงนี้เขาบอกแบบนั้นนะแต่ผมกดดูมันไม่ใช่นะครับมันเหมือนจะแรงกว่านั้นอีกนะครับก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีการเซตอัพอะไรอยู่เนี้ยนะครับเขาเรียกว่า engineer mode นะครับ engineer mode เขาบอกว่ากดสวิตช์ค้างนะครับค้างไปเรื่อยๆจนกว่านะครับสวิตช์ indicator นะครับจะติดขึ้นมานะครับพอมันติดขึ้นก็กด4ครั้ง1 2 3 4นะครับแล้วก็จะเข้า engineer mode นะ นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าจริงๆมันคืออะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่เล่นจนไฟล็อกเลยหรือเปล่านะครับไม่รู้นะอ่ะอันนี้กดค้างอีกทีนองลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะไอ้น,นี้คือเขาบอกมาอย่างนี้นะครับลองกดดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้เกิดไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ข้ามอันนี้ไปเลยนะครับวิธีล็อกเอาท์คือกดสวิตช์ค้าง4วินาทีนะครับจนไฟแบตเตอรี่ติดขึ้นมาแล้ว มั qui, qui, h, นเข้าโหมดกระพริบนะครับก็คือนั่นเป็นการล็อกนะครับแล้วกดปลดล็อกนะครับอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอา์ก็คือกด4วินาทีจนกระพริบเตือนปลดล็อกก็กดอนล็อกนะครับก็คกด4วินาทีเหมือนกันจนมันปลดล็อกนะครับแต่ผมใช้วิธีคลายหัวง่ายสุดนะครับคือกดไม่ติดเลยนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาต์กดอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเมคานิกล็อกเอา์ก็ง่ายกว่าคลายหัวจบเอาแบตออกก็ได้นะครับการเปิดปิดไฟฉายรุ่นนี้ทําได้ด้วยการกดคลิกหนึ่งครั้งไฟติด คลิกอีกครั้งนะครับจะเป็นการหลังจากไฟเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสว่างไประดับต่างๆนะครับซึ่งระดับความสว่างนะครับต่ําสุดนะครับโลนะไม่นับมูลไลท์นะครับเพราะมูลไลท์ผมเปิดไม่ได้นะหมดโลนะครับของไฟฉายรุ่นนี้นะครับอยู่ที่320ลูเมนส์นะครับก็ถือว่าเป็นโลที่ไม่ค่อยโลเท่าไหร่นะครับสว่างอยู่นะโดยแสงจะมีลักษณะคือกระจายกว้างอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับแสงจะติดเหลืองจางๆนะครับเพราะตัวนี้ใช้ Cree XP 50.2จนะครับ52นะครับจำนวน 6นะครับหกเซลล์ด้วยกันหกไดโอดด้วยกันนะครับก็จะเป็นแสงแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี6อันเลยคูณ6เลยนะครับรันไทม์อยู่ที่9ชั่วโมง3 3 9.3ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ9ชั่วโมงนิดๆนะครับประมาณนั้นนะครับระดับมีเดียมนะครับก็จะ1,100ลูเมนที่2ชั่วโมงกว่ากว่านะครับระดับไฮที่2,800นะครับที่1ชั่วโมงกว่ากว่าแล้วก็เทอร์โบนะครับเข้าได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกนะครับไฟก็จะขึ้นมาแรงสุดนะครับ มันจะอยู่ที่12,000ลูเมนกับ1,900้โอแรงมากนะครับแรงโคตรๆนะครับถามว่าร้อนไหมเนี่ยเนี่ยผมเปิด2-3วินาทีร้อนเลยนะครับสโตฟก็เหมือนกันนะครับคราวนี้จะมีโหมดพิเศษอีกนะครับตะกี้เรากดนะครับกดคลิกเปิดนะครับจะปิดไฟกดค้างนะครับกดคลิกเปิดกดค้างปิดนะครับหลังจากเปิดมาแล้ว รเราแท็บไปแต่ละครั้งไฟจะขึ้นไปถึงความระดับความสว่างสูงสุดแล้วคลิกอีกก็จะวนกลับถอยหลังกลับมานะครับเป็นการอัพแอนด์ดาวน์คือขึ้นไปสูงสุดแล้วถอยหลังกลับมาไม่ใช่เป็นการสูงสุดแล้ววนกลับมาเบานะครับคือขึ้นไปถึงระดับ4แล้วก็32 1 1 2 3 4 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยเป็นการถอยหน้าถอยหลังนะครับประมาณนะั้นโดยไฟจะมีเมมโมรีนะครับปิดไปเปิดมานะครับถ้าเราจะเรียกเมมโมรีโหมดใช้งานเนี่ย ต้องกดสวิตช์ค้างประมาณ0.2วมนาทีไฟจะติดขึ้นมาที่เมมโมรีล่าสุดที่เราใช้งานนะครับแต่ถ้าเราคลิกเฉยๆนะครับไฟจะเริ่มต้นที่โหมดโลเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็น UI ของเขาส่วนโหมดพิเศษนะครับโหมดพิเศษนะครับก็จะเป็นการดับเบิลคลิกนะครับอยู่ที่ระดับไหนก็ได้หรือว่าไฟปิดอยู่ก็ได้นะครับนะครับผมเปิดระดับเบาๆดับเบิลคลิกนะครับไฟจะไปร้อนครับเทอร์โบนะครับแล้วแท็บทีหนึ่งไฟจะเข้าแท็กติคอสโตปนะครับ แทบอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็จะเป็นการกระพริบเป็นจังหวะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับคือเช็คแบตนะครับแล้วก็แทบอีกครั้งหนึ่งจะเป็นบีคอนซึ่งหมดนี้จะกระพริบ2วินาทีกระพริบครั้งหนึ่งเป็นแสงวาบสั้นๆเหมือนคล้ายๆแสงแฟลชนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแทบอีกก็จะปิดนะครับหรือว่า แต่ว่าเวลาปิดสแตนด์บายไฟสแตนด์บายมันจะขึ้นเป็น Dragon นไอนะครับคือเป็นไฟตาบังก่อนคือโกลวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราคลิกหรือว่าเรากดโฮนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาที่เมมโมรีหรือระดับ l โล UI ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าไอเอ็นจิเนียร์โหมดที่ผมบอกเนี่ยต้องไปศึกษาข้อมูลนิดนึงมันจะเป็นการปรับอัลตร้าโลนะครับซึ่งโหมดอัลตร้าโลสำหรับไฟฉายอย่างเงี้ยสำหรับผมผมไม่ได้สนใจนะเพราะมันจะอยู่ที่0 1ถึง5ลูเมนเนี่ย1,300ชั่วโมงเลยนานมากนะแต่จริงๆคือผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้โหมดก็อยู่ที่โล320ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแสงเพื่อนๆอนอยากเห็นว่าเป็นยังไงนะครับบานบานนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโ รีวิวแสงให้ดูนะครับต้นคลิปเลยเอาไปอีดิทให้ต้นคลิปนะครับสว่างสัดสัดนะครับก็นี่ก็เป็นไฟฉายแมนเกอร์อีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากที่ถูกบริษัทนะครับหยุดผลิตไปนานเลยนะครับทุกรุ่นเลยแล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าตัวแทนจําหน่ายเองก็ไม่กระตือรือร้นนะครับที่จะทําตลาดนะเอาแต่เอาแต่อะไรเขาเรียกเอาแต่โจมตีคนอื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เงียบหายไปนานพักใหญ่เลยตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่า ตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะครับแต่นี่เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ m a n เจอรนะครับในประเทศไทยก็มารอดูกันว่าบริษัทจะมีนโยบายยังไงจัดการกับสินค้านะครับเคลมส่งเคลมยังไงแล้วก็มี Product อะไรน่าสนใจออกมาอีกบ้างตะกี้ตอนต้นวิดีโอนะครับผมก็บอกไว้ว่าจะมีโบนัสนะครับท้ายวิดีโอนี่เป็นโบนัสเอ็นเครดินะครับ ก็จะมีสามอย่างนะครับที่ผมอยจะพูดก็คือ1ก็คือจะเป็นไฟฉายตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวก็สามารถจะใช้งานได้นะครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของไฟฉายตัวนี้นะครับอาจจะใช้1หรือ2ก้อนก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้งานไฟได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลแต่ว่ารันไทม์จะสั้นลงนะครับลองดูนะครับนะครับมันล็อกอยู่นะตอนนี้ผมก็เดี๋ยวปลดล็อกให้ให้ดูก่อนนะครับ ไฟสามารถจะโอเปเรตใช้งานได้เลยนะครับทุกระดับเลยเพียงแต่ว่ารันไทม์จะสั้นลงเท่านั้นเองนะครับอีกอันนึงก็คือไฟฉายตัวนี้นะครับในคู่มือนะครับเขาแจ้งไว้นะบอกว่า Engineer Mode เนี่ยเข้าได้ด้วยการกดค้างนะครับซึ่งในนี้จะบอกว่าลองเพรส for off นะครับลองกดค้างจนปิดนะครับแล้วไฟสีฟ้าจะติดขึ้นจากนั้นนะครับให้กดคลิกสีครังอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นก็ มันจะเข้าโหมด Setup Engineer Mode คือเป็นโหมด Set m t o o o n l i t นะครับซึ่งจะมีความสว่างอยู่ที่0.1ถึง5 Lumens นะครับเป็นโหมดม n ลไลท์ให้เราเลือกว่าจะเอาม n ลไลท์ระดับไหนก็ได้นะครับแล้วก็การแท็บแต่ละครั้งก็จะเป็นค่าโหมดนะครับผมลองกดแบบที่เขาบอกเป๊ะๆเลยนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น Information ที่ไม่ถูกต้องนะครับ g n n i n r m r m o d h o o s o s h o u t p u u t p u t l e เ e l เนี่ยวิธีกดถูกแต่วิธีเข้าไม่ถูกนะครับผมมาลองเล่นดูนะครับก็มาเจอว่าวิธีกดก็คคือกดดดแแบบบนนนนีี้้ะะะรัเ๋ยวจใหู นะครับก่อนอื่นผมเอาแบตเตอรี่ใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับโดยใช้แบตเตอรี่3เซลล์นะครับเหมือนเดิมจะใช้2 1หรือว่า3ก็ได้ได้หมดเลยนะครับไฟสามารถเปิดได้เลยไม่จาเป็นต้องใส่แบตเตอรี่ทั้ง3ก้อนในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับการกดนะครับปรับมูลไลท์นะครับปรับโหมดมูลไลท์รีโมทที่เบามากๆเนี่ยนะครับผมลองกดนะครับครั้งหนึ่งไฟติดขึ้นมาเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าไฟ ไปที่ระดับไหนๆนะครับโดยไฟปกติก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับนี่แหละครับมีโลมีเดียมไฮแล้วก็แม็กซ์นะครับแล้วก็มีเทอร์โบนะครับก็จะมีโหมดความสว่างนะครับทั้งหมดที่รายงานในคู่มือก็จะมีมูนไลท์โลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับโหมดธรรมดาเนี่ยก็จะมีแค่3นะครับบวกเทอร์โบแล้วก็มูนไลท์อีก1ก็เป็นทั้งหมดรวมแล้วเป็น5โหมดถ้าไม่นับสโตรอนะครับแต่วิธีกดนะครับมูนไลท์เนี่ยจริงๆก็คือเขาบอกว่าให้กดสวิตช์ปิด นะครับพอปิดปุ๊บมันจะมีไฟติดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นล็อกเอาท์ไปซะแล้วนะครับวิธีกดที่ผมเจอนะครับก็คือกดดับเบิลคลิกนะครับจากออฟหรือออนก็ได้แต่ผมลองจากออฟดูนะครับดับเบิลคลิกไฟจะไปเทอร์โบนะครับแท็บที่หนึ่งจะไปสโตรกแท็บอีกครั้งหนึ่งจะไป SOS นะครับแล้วแท็บอีกครั้งหนึ่งจะไปบีคอนนะครับคราวนี้นะครับวิธีเซตมูนไลท์เนี่ยก็คือให้เรากดไปจนถึงสุดท้ายนะครับ แล้วไฟอินดิเคเตอร์ตรงเนี้ยมันจะติดขึ้นมาเป็นดรนาคอนไอ้นะครับโกลขึ้นมาวูบวูบแบบวูบวาบนะครับแต่ไฟข้างหน้าจะไม่ทํางานนะครับเนี่ยไฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะวูบวาบ,วบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็นการเซตมูลไลท์ละพอเรากดมาถึงตรงเนี้ยนะครับวิธีก็คือเรากด4คลิกนะครับ1 2 3 4นะครับคราวนี้ไฟก็จะเข้าโหมดเซตอัพมูลไลท์โหมดละการคลิกสวิชแต่ละครั้งนะครับ ที่สวิตช์นี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างซึ่งในวิดีโอเนี่ยมองไม่เห็นหรอกนะครับมันเบามากเดี๋ยวผมลองกดให้ดูปิดไฟเลยนะครับดูว่ามันติดไหมไม่ติดเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองกดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดอีกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีแสงสว่างขึ้นเกิดขึ้นมานะครับสังเกตด,ดูว่าเห็นไหมฮะ แสงจะติดขึ้นมาแล้วนะครับประมาณสักกดประมาณสัก4คลิกได้นะครับ1 2 3สนะครับก็จะไม่มีแสงเลยเบามากพอคลักนี่4ี่เนี่ยแสงตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือมูลไลท์ที่เบามากๆเลยเบามากขนาดแบบสองหางจากมือประมาณเซนหนึ่งยังมองไม่เห็นเลยนะครับกดถับไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้มูลไลท์ที่สว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเราเลือกได้เลยว่ามูลไลท์มีระดับ เท่าไหร่ก็ตามนะครับซึ่งโหมดมูลไลท์นี้นะครับผมนองนับดูมันมีประมาณสัก18คลิกหรือว่า22คลิกนี่แหละแต่ว่าจะเริ่มเห็นแสงตั้งแต่คลิกที่4นะครับนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบมูลไลท์ประมาณไหนแต่ผมจะไม่ตั้งไว้เบาขนาดนี้นะครับมันเบาไปอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นวิธีเซตมูลไลท์นะครับแล้วหลังจากที่เราปิดสวิชไปนะครับมันก็จะเมมโมรีนะครับมูลไลท์อันนี้ไว้นะครับถ้าสว่างกว่านี้นะครับ สว่างพอสุดแล้วเดี๋ยวมันจะวนไปมืดอีกนะครับเนี่ยก็มูลไลท์ก็ไม่ได้ว่า5ลูเมนจริงจริงหรอกมันก็สว่างอยู่นะครับก็สว่างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ดับไปอีกครับคราวนี้ผมลอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21นะครับประมาณ20คลิกนะครับก็จะเกิดวนกลับไปที่ระดับเบาสุด 1>, 1, 2, 3, 4งนะครับสก็จะเริ่มติดขึ้นมาแล้วนะแต่ว,ว่ามันเบามากๆเลยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับระดับที่5ก็กล้องก็จับติดแต่ว่า4ี่เนี่ยเรามองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วนะครับผมจะตั้งไว้ราวๆประมาณ8นะครับก็ประมาณนี้หรืออาจจะมากกว่านี้หน่อย่อะประมาณนี้นะครับกดปิดไฟไฟก็จะจดจำเมมโมรีนั้นๆแล้วนะครับเรียบร้อยคราวนี้นะครับตะกี้งงไหมวิธีเซตนะครับอ่ะ ในคู่มือไม่ต้องไปดูมันดูผมนะครับดูผมเลยวิธีเซตมูลไลท์โหมดนะครับเซตแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกจากออฟหรือออนก็ได้นะครับดับเบิลคลิกเวลาเราเรียกมูลไลท์ออกมาใช้งานก็แค่แท็บหนึ่งครั้งไฟจะติดมูลไลท์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดโฮนะครับสัก2วิศูนย์จุดสองวิไฟก็จะเมมโมรีล่าสุดที่เราล่าสุดยูสนะครับแต่ว่าถ้าแท็บนี้ก็เป็นมูลไลท์ที่ที่เราเลือกไว้20ระดับตะเกียเอาระดับไหนก็ได้นะครับคราวนี้วิธีเซตนะครับก็คือดับเบิลคลิก เซตแบบจะให้มูลไลท์แรงกว่านี้หรือเบากว่านี้ในกรณีนี้ผมอยากให้มันเบากว่านี้ละกันลองดอูตอนนี้มันแรงอยู่นะนะครับลองดูนะดับเบิลคลิกไฟจะไปเทีย์โบแล้วแทบวนไปเรื่อยๆครับเป็น SOS นะครับเป็น,นบีคอนแล้วโหมดสุดท้ายนะครับไม่มีไฟติดแต่ว่าไฟสวิตช์จะเรืองแสงนะครับ บูบ้าอย่างนี้นะครับโหมดนี้แหละนะครับให้เรากด4คลิกที่สวิตช์นะครับตอนที่ไฟอยู่โหมดนี้ตอนนี้จะเป็นการเข้าเซตอัพนะครับมูลไลท์โหมดนะครับกด4คลิกนะครับ 1, 2, 3, 4าราวนี้ไฟก็จะอยู่ระดับต่างๆที่เราเลือกแล้วนะครับแล้วเราแทบแต่ละทีเนี่ยความสว่างแสงมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง20แล้ววนกลับมาที่0นะครับก็จะไม่มีแสงออกมาเลยนะครับซึ่งก็ถ้าใครใช้มูลไลท์เบาๆก็ตั้งไว้เลยนะครับเบาๆ123 ระดับสีนะครับระดับสีไฟก็จะเริ่มติดขึ้นมาะระดับ5นะครับเหมือนจะเห็นขึ้นมาหน่อยๆเน,นี่ยประมาณนี้นะครับก็จะติดขึ้นมาแต่ว่าผมไม่ใช้เบาขนาดนี้นะผมก็ใช้น่าจะประมาณนี้ได้มัง้งอ,อ,อาจจะ10คลิกหรือว่า8คลิกาเงี้ยแล้วปิดคราวนี้พอเราคลิกไฟก็จะจำมูนไลท์อันที่เราเลือกไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีเซตนะครับโบนัสอันสุดท้ายนะครับเทียบนะครับกับรุ่นอืนอ่นๆแมนเกอร์ anger, นะครับเป็นพวก เนี่ยหลายเลนส์นะครับเหมือนกันก็มี m มนเก r MK 3 4ซึ่งเป็นพี่นะครับออกมาก่อนมี Firefly f l y นะครับ ROT ROT 6 6นะครับก็เป็นหลายเลนส์เหมือนกันมีอ๋ออันนี้เป็นยี่ห้ออะไรวะ n o c t i c o n นะครับ M e 3 m ์ t ก็มีเวอร์ชั่นสีอื่นๆด้วยแต่ตัวนี้ก็เป็นสีเทานะเป็นสีเกรย์ผมอยากได้ตัวสีขาวมากเลยนะครับไม่มีแล้วแล้วก็เป็นอิมิซา D s t นะครับ d 1 8นะครับผมซื้อมือสองหมดเลยนะมือสอง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 นะครับมือสองหมดเลยนะครับ uh, s b x 8 0นะครับ x 8าทรุ่นธรรมดาก็เป็นมือหนึ่งซื้อมามือหนึ่งแต่นานแล้วนะครับแล้วก็เป็น hyperlight uh, เอ้ยไม่ใช่ hyperlight แก้ไข hyperlight ไม่มีแบบนี้นะครับก็เป็น astro lux นะครับ m f 0 1นะครับ s m f o 1 s มันจะมีถ้าเป็น m มดมินโก้ก็เป็น MT18S มั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Astrolux หรือเมดมินโกนะครับ MF01 ไม่ 01, รุ่นไม่ S รุ่นก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็น LED ไฟฉาย LED ที่มีหลายๆ LED นะครับอยู่ในตัวแล้วทั้งเกือบทั้งหมดนะจะเป็น t a r Lens นะครับมีบางรุ่นที่เป็น Reflector ตื้นๆน,นะครับก็ให้แสงกว้างกระจายบานหมดเลยนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วบ้างอะไรไปหาดูได้เลยนะครับมีเยอะกว่านี้แต่ผมเอามาโชว์ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าขี้เกียจเลยละ น,นี่ก็เป็นโบนัสท้ายคลิปนะครับประมาณ10กว่านาทีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วติดตามรีวิวผมได้อีกนะครับเดีวๆนี้ Hebit Riden Out